เกิดเหตุระเบิดเล็กน้อยในสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำกรุงมาดริดของสเปนเมื่อ30พฤศจิกายน2565หลังมีพัสดุปริศนาส่งมาทางไปรษณีย์และไม่ได้ผ่านการสแกนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงนำไปแกะกลางลานสนามหญ้าทันใดนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือซึ่งต่อมาชุมชนรอบข้างได้ถูกปิดกั้นทันทีและมีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดถูกส่งมายังสถานทูตพร้อมตำรวจพกอาวุธครบมือจอดรถตู้ขวางถนนสายต่างๆรอบพื้นที่ขณะที่เชอร์ฮิลโปโฮเลเซฟเอกอัครราชทูตยูเครนไม่ได้ระบุว่าทำอย่างไรกับพัสดุชิ้นนี้ต่อแต่ก็ยืนยันว่ายังคงเข้าทำงานตามปกติและจะหาทางปรับปรุงระบบตรวจสอบคัดกรองให้ดีขึ้นนอกจากนี้มีรายงานว่าดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้สั่งให้สถานทูตในต่างประเทศทุกแห่งยกระดับความปลอดภัยเร่งด่วนและเรียกร้องสเปนดำเนินการสืบสวนเหตุดังกล่าวโดยเชื่อว่าคนร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จในความพยายามข่มขู่คณะทูตหรือหยุดการทำงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบโต้การรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าศาลสูงของสเปนได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีครั้งนี้ในความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นคดีก่อการร้ายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอินสตาลันซาผู้ผลิตเครื่องยิงจรวด C-90ที่สเปนบริจาคให้ยูเครนก็ถูกพัสดุปริศนาส่งมาเช่นกันแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นขณะที่วิกฤตพลังงานในยูเครนกำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้เพียงแค่วันเดียวถึง131จุดมีผู้เสียชีวิต9รายและบาดเจ็บ8คนโดยหน่วยฉุกเฉินแห่งรัฐระบุสาเหตุเกิดจากชาวบ้านตัดสินใจใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเทียนและแก๊สบรรจุถังสร้างความอบอุ่นให้แก่บ้านพักท่ามกลางความหนาวเหน็บและไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งมีการละเมิดกฎด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองสำหรับการทำความร้อนและประกอบอาหารจึงเกิดไฟไหม้และระเบิดในบ้านพักและอาคารบ่อยครั้งทั้งนี้ยูเครนยังคงพยายามกู้ไฟฟ้ากลับมาให้ได้ใช้งานหลังถูกรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธโจมตีถล่มสถานที่ตั้งพลังงานทั่วประเทศท่ามกลางการบริโภคพลังงานที่พุ่งสูงสืบเนื่องจากความหนาวเย็นหลังอุณหภูมิในกรุงเคียฟลดลงเหลือลบ6องศาเซลเซียสและจะดำดิ่งไปมากกว่านี้ขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปโดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียอมรับว่าสถานการณ์ในแนวหน้ายากลำบากมากรัสเซียยังโจมตีในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาคดอนบาสและแคว้นคาเคฟและอ้างว่ามีแผนทำบางอย่างในทางภาคใต้ทั้งนี้ผู้นำยูเครนยังยืนยันว่าสงครามจะจบลงเมื่อยูเครนชนะหรือเมื่อรัสเซียต้องการยุติสงครามซึ่งพวกเขาอาจต้องการมันเมื่อรู้สึกว่าตนเองกำลังอ่อนแอโดดเดี่ยวและไม่มีคู่หูด้านคณะเสนาธิการทหารก็ยืนยันว่าสามารถสกัดการโจมตี6ระรอกในภูมิภาคดอนบาสขณะที่ผู้รุกรานก็ยังคงยิงปืนใหญ่ข้ามแม่น้ำเดนิโปรถล่มเมืองเทรียซอนที่เพิ่งถอนกำลังออกมาทางฝั่งรัสเซียก็อ้างว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้อีก3แห่งในแคว้นโดเนตส์และทำลายคลังอาวุธจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สในแคว้นเดนิโปรเปตรอฟได้ส่วนสหภาพยุโรปก็มีแผนเล่นงานรัสเซียด้วยการเสนอตั้งศาลมาดำเนินคดีอาชญากรรมกับมอสโกเพื่อนำทรัพย์สินด้านการลงทุนที่อายัดไว้ไปช่วยเหลือยูเครนชดเชยความเสียหายต่างๆขณะที่แผนส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตให้กับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้นล่าสุดมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันว่ายังไม่มีแผนส่งให้เพราะระบบแพทริออตไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในทันทีต้องฝึกฝนเป็นเวลานานและยังมีความยากลำบากในการบำรุงรักษา